กลับมาแล้วกับ Torchlight คลิปที่2นะฮะอันนี้วันนี้จะเอาโหมดที่ The Great ปลื้มที่สุดมาโชว์นะฮะคือเล่นแล้วชอบมากไอ้โหมดเนี้ยคือมาเอาสัตว์ไปตีกันพอสัตว์พังแล้วคนก็ถึงจะเข้าไปตีได้นะฮะเราก็จะเลือกตีเอาคนที่มันได้แต้มเยอะสุดนะอย่างเงี้ย 1,000 เนี่ยแล้วก็ไปมันก็จะขังกรงเอาไว้นะปล่อยมาทีละปล่อยสัตว์เลี้ยงมาก่อนทีละคู่สัตว์เลี้ยงตายหมดคนก็ออกมานะฮะชอบมากเลยนี่เพิ่งได้มังกรฟ้ามาใหม่เลยเนี่ยโคตรโหดเลยนะมังกรฟ้านี่โหดมากนะมันยิงแรงยิงไกลแล้วก็สตันด้วยแต่ว่ามันยิงช้าเห็นป่ะยิงเป็นลูกๆมันจะสู้มังกรเหล็กไม่ได้เรื่องโจมตีเพราะมังกรเหล็กมันแช่เป็นเสาเลยเว้ยอย่างเถื่อนเลยโอ้โดนเอาดำตายน่ะโอเคปล่อยหมีออกไปนี่ก็เป็นทีมรองของ The Great นะฮะซึ่งไม่เก่งเหี้ยอะไรเลยไม่ได้อัพเลยไอ้หมีเนี่ยพ่นเหล้าได้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะนี่วิชาพ่นเหล้าใช้ได้อยู่มันเป็นตัวแท้งอาหมีอ่ะตีไม่ค่อยแรงนะฮะทุบให้สัตว์ร่วงไปไม่ต้องถึงมือคนนะฮะหมาเตะตายหมดนะฮะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโหมดนี้เดี๋ยวเล่นอีกเล่นให้หมดชอบมากหนุกดีแม่งออโต้ด้วยไงไม่ต้องบังคับเองนะฮะโอเคไอ้1,800เนาะมากสุดเนาะไปเบื่อจ็อบเดียวกันชิบหายแม่งเก่งเดเมจแม่งแรงอ่ะเจ็ดไอ้เนี่ยไอ้เสาแช่ๆเนี่ยมังกรเหล็กนะฮะโจมตีส้นตีนมากอ่ะพอดีโดนตันแล้วมังกรยิงเสาเนี่ยเฮี้ยที่สุดเลยนะแต่ความแรงนี่น่าจะเป็นรองมังกรฟ้านะเอา3ทีทั้งตายเลยนะฮะแต่มังกรฟ้ามยิงช้าดูดิมันดูมันยิงที่เลือกใช้เพราะมันสตันได้สกิล3ของมังกรฟ้ามันสตันได้นะฮะคือมันเด็ดตรงนี้จริงๆไปโอ้ยมีดนี่แม่งมีดเติมเงินในสัตว์ของดีอ่ะเติม35บาทก็ได้นะมั้งมีดเนี่ยของ The Great ก็ยังไม่ได้เติมเหี้ยอะไรเลยนะฮะแดดแกรบนะฮะตอนนี้เซตกระจายกับกากที1นี่แหละวะเออกูยิงอย่างเดียวก็ได้นี่วะดาวกระจายกับกากก็ชนะมีเติมเงินได้นะฮะไม่ใช่อะไรหรอกมันโดนหมากัดไปเยอะแล้วไงเลือดอ่ะคราวนี้มาดูก่อนว่าจะตีใครต่อคิซึเนะนี่ชอบมากเลยนะฮะมันเป็นตัวที่โดนเหี้ยอะไรนิดหน่อยก็ตายแต่มันซัมมอนได้ก็น่ากลัวตรงนี้คือมันจะรุมเราได้เยอะกว่าเรามี2ตัวแม่งมี4ตัวไอ้สัตว์อุ๊ยเขาไอ้นี่แล้วด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ตำราเวทอ่ะเอาตำราเวทใส่สัตว์แล้วนะฮะของเรายังไม่มีนะฮะคือยังไม่ผ่านหอคอยผ่านแค่ชั้น1ชั้น2ยังกากอยู่นะฮะตอนนี้ดุเดือดจริงๆมังกรกับโดรนใครจะเหนือกว่ากันอีโดรนนี่มันเป็นสัตว์สีฟ้าไม่ใช่หรอวะเรียบร้อยนะฮะมังกรชนะไปด้วยศักดิ์ศรีของสัตว์ทองนะฮะเอาเหยียดตายโอ้ยตัวแทงจะไปก่อนนะฮะดูท่าทางแล้วนี่เลยดูเลือดของคิซึเนะนะฮะมันเป็นเหี้ยอะไรโดนหมาตีจะตายอยู่เลยเนี่ยมันบางมากเลยนะมาปลาดาวกระจายตายแล้วบ้างเนี่ย
นั่นหวบหวบเสียงหวบหวบหวบพังพังจ้าเดี๋ยวไปสู้กับคนที่มันแคปเท่าๆกันดีกว่าไว้รางวัลก็มานะฮะอันนี้เว้ยแคป 30,000 ไว้ 2,100 แคปพอๆกันนะฮะอันนี้น่าจะสูสีนะฮะแต่เสือเป็นกิสเนสนึกว่าแบบโคตรง่ายแน่นอนเฮ้ยมันจอดำเหี้ยอะไรวะเล่นๆอยู่ดำไอ้สัตว์น็อกแม่งกวนตีนจะเล่นในมือถือก็เล่นแล้วเด้งหลุดเด้งหลุดนะฮะเป็นกันเปล่าคือเหี้ยมากเลยอะล็อกอินแล้วหลุดล็อกอินแล้วหลุดนะฮะแล้วที่เหี้ยอีกอย่างนึงของมือถือคืออ่านเหี้ยอะไรไม่ออกเลยตัวเล็กนิดเดียวไม่ไหวนะต้องมาเล่นในน็อกเออเผาเข้าไปดิเจอเสาพิศวาสของกูหน่อยตายเออเออหุ้ยเชื่อมังกรทองไอสัตว์จริงแรงเออเออเออผมยิงรัวอย่างนี้เลยเหรอวะเออยิงใช้ได้เนี่ยมังกรทองเนี่ยแต่เรารักมังกรฟ้ามากกว่านะฮะตายล่ะอ่ะส่งหมีออกไปอีหมีตบพ่นเหล้าใส่เข้าไปมึนมึนมึนเนี่ยมึนเอาจอดำพังทุบเข้าไปตบหน้าหันเลยสัตว์โอเคมาแล้วเจอคนแล้วคราวนี้ก็หมาก็จะตายหมดแล้วนะฮะไม่ไหวหมาไม่ไหวลากอยเจ้านายมาเจอกูนี่ยิงแม่งอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดที่อะไรแล้วปล่อยแล้วกระจายก็โดนทั่วแมปนะฮะนี่อัพสกิลมาอัพสกิลมาให้มีสายฟ้าด้วยนะฮะโอ้ปล่อยผีไปนะฮะจังหวะนี้ผีฆ่าเนียนไปไม่ต้องตีเองนะฮะโอเคสำหรับโมนี้ก็สนุกสนานมากชอบสุดแล้วนะฮะวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ